พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเงินสงเคราะห์และสิ่งของจำเป็นแก่ราษฎรผู้ประสบอักคีภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจ วันนี้ที่หมู่5าตำบลองค์พระอเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีพระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์เชิญเงินสงเคราะห์และสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอักค,คีภยัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นและสร้างขวัญกำลังใจโดยมีนายนัทธพัฒน์สุวรรณประทีปผู้ว่าราชาการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีมอบให้แก่นางสาวดาเรืองบุกพา ซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยประสบอักคีภัยเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2566ได้รับความเสียหายทั้งหลังสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรการได้รับเงินสงเคราะห์และสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้อย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาแก่ผู้ประสบอักคีภัยอย่างหาที่สุดมิได้